แน่นอนจากฟุตบอลไทยลีก2สู่ไทยลีก1มันแตกต่างกันเยอะใช่เดนิสมูริโลกิริพันยุคเอกนัทคงเกตนี่มันครึ่งทีมมันอ่ะใช่ไงอยู่รอดได้แต่ต้องเก๋าอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับครับความเห็นส่วนตัวครับหลังจากที่วัน2วันที่ผ่านมาเราปล่อยคลิป5ทีมเต็งแชมป์ไปแล้วครับวันนี้มากันที่5ทีมเต็งตกชั้นครับน่าจะเป็นคลิปที่เรียกแขกก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์เออบทวิเคราะห์วิจารณ์เพราะว่าต่างประเทศเขาก็ทำกันครับมันก็ต้องมี5ทีมเต็งแชมป์5ทีมที่มีสิทธิ์ที่จะต้องร่วงตกชั้นฟุตบอลเจลีกอะไรเขาก็มีหมดแหละมันก็เป็นความคิดเห็นเพื่อความคิดเห็นนี้อาจจะทำให้ทีมที่คุณเชียร์ปุ๊บเห็นว่าเป็นทีมเต็งตกชั้นอาจจะมีแรงขึ้นมากขึ้นแล้วก็แบบเอ้ยกลับมาฟอร์มดีมองในแง่ดีใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งอย่างนี้นะครับเป็น3บวก2เพราะหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยบางทีมก็ยังไม่ได้ดูวิกฤตขนาดนั้นอาจจะอยู่แค่ลุ้นหนีตกชั้นใช่บางทีดูเสี่ยงตกชั้นมันต่างกันใช่เพราะนั้น3บวก2ของเรา2คนจะเป็นทีมไหนครับของคุณเป็นทีมไหนเดี๋ยวดูจนจบเลื่อนมาคอมเมนต์ครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยครับผมไปเริ่มต้นที่ทีมแรกที่มันออกมาสุ่มเสี่ยงมากสุดสุ่มเสี่ยงมากสุดสำหรับคุณต้องครับใช่ผมสุพรรณบุรีพูดตามตรงว่าสุพรรณบุรีปีนี้ตัวผู้เล่นน่ะมันต้องบอกว่าแย่กว่าปีก่อนน่ะใช่เข้าใจป่ะอย่างปีก่อนในช่วงเล็กแรกอ่ะตัวดีนะช่วงเล็กแรกนี่มีตัวที่แบบเก๋าๆมีประสิทธิ์จันทุมมีฟิลิปเป้เอเลนโดใช่ป่ะใช่เล็กแรกปีที่แล้วนะแล้วก็ทรงการเล่นดีแต่ปีนี้ถ้าคุณไปดูเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนโค้ชเลยนะตอนนั้นนะใช่ไงใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยลองไปดูแบบโอ้โหมันเหนื่อยมากอะทั้งตัวต่างชาติที่สำหรับผมนะที่ผมมองว่าสุพรรณเขาสุ่มเสี่ยงเพราะการที่เขาลังเลนโดวัสมเซากับไคออนไม่อยู่แล้วไปเอาตัวใหม่มาซึ่งไม่รู้จะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความอินกับฟุตบอลไทยมันต่างกันนะเรากำลังมองย้อนว่าไอ้เรื่องของความอินของฟุตบอลอ่ะตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในแต่ละลีกกับมันต่างกันตัวผู้เล่นบางตัวเหมาะในการคว้าแชมป์เพราะเคยคว้าแชมป์ตัวผู้เล่นบางคนยิงได้เยอะตัวผู้เล่นบางคนเป็นดาวรุ่งมาใหม่แล้วไม่มีประสบการณ์เลยปรับตัวต้องใช้เวลากี่นัดหรือ บางคนเหมาะแก่การพาหนีตกชั้นเท่านั้นก็มีใช่เรื่องของแพชชั่นต่างๆแล้วคราวนี้สุพรรณเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะผมงงที่เขาปล่อยประสิทธิ์จันทุมออกครึ่งเขาเป็นตั้งแต่ตัวหลักอ่ะอปล่อยออกแล้วก็ไปเสริมมาดาวรุ่งแต่ละคนบางคนแฟนบอลสุพรรณก็ไม่ค่อยเห็นประสบการณ์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นสุพรรณเหนื่อยแต่ถ้าที่สุพรรณจะสู้ทีมเหมือนได้สนุกเพราะว่าชายที่ชื่ออเดบายโยกาเดโบต้องกดแอทแทคสู้สุดใจเพราะอเดบายโยคือคนสุพรรณสู้สุดใจไปกับอเดจริงสู้สุดใจไปกับอเดในมุมผมเนี่ยอันนี้ซีเรียสเลยนะแฟนสุพรรณนะผมเองรู้จักแฟนสุพรรณเยอะนะแต่เห็นสภาพกราฟที่มันเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับคุณยังไม่ต้องมองแค่ปีนี้นะคือถ้ามองแบบต้องมองแค่ปีนี้ก็หนักแล้วนะ คุณมองโมเมนตัมของทีม2ปีที่แล้วคุณตกไปคุณกลับมาด้วยปาฏิหาริย์บางอย่างปีที่แล้วคุณต้องเกือบตกเกือบตกซึ่งเอาจริงๆแล้วอะคุณรอดมาเนี่ยไม่ได้คุณภาพของทีมตัวเองด้วยคุณภาพผู้เล่นต่างชาติอัสซัมซาวไคออนใช่แล้วบวกกับความคุณภาพของทีมอื่นที่มันด้อยกว่าใช่คือคุณไม่ได้รอดเพราะคุณเจ๋งกว่านะแต่คุณรอดเพราะคู่ต่อสู้อ่อนกว่าคุณอ่ะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าการที่รอดมาได้2ปีเนี่ยนี่คือโบนัสของคุณแล้วนะในฤดูกาลเนี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมคุณในปีเนี้ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงมันไม่ได้มีการที่วางเป้าเพื่อโอเคปีนี้กูรอดแล้วกูจะกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้มีอะไรที่มันดีขึ้นสำหรับสุพรรณบ้างเรามองตั้งแต่เรื่องนอกสนามอ่ะกระแสที่เงียบชุดแข่งที่แฟนบอลต้องฮะนี่มึงทำใหม่แล้วเหรอ โค้ชที่คุณยังเลือกใช้อเดทั้งที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะขนาดนี้นักเตะที่คุณปล่อยออกเนี่ยอย่างที่บอกไล่มาอัสซัมซาวไคออนกาซิเดตเวทยาวงคุณปล่อยได้ยังไงปานเดชาเอเลฟที่ลงเป็นตัวหลักแบชินยองปิยชนกเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งสุดท้ายคนที่เข้ามาอย่างที่บอกว่ามันมีแต่ตัวที่เป็นต่างชาติแบบโนเนมาต้องมาปรับตัวฟุตบอลไทยอีกคุณได้คาราบูเอมาลดแรงกระแทกคนหนึ่งส่วนที่เหลือคือแบบโอ้โหต้องดูรายชื่อดิการเสริมตัวของทีมทีหนึ่งที่จะรอดตกชั้นแต่ไปเสริมตัวผู้เล่นจากลีกล่างๆขึ้นมาเนี่ยนี่มันทำให้เห็นว่าเหนื่อยแน่นอนสุพรรณบุรีครับสิ่งเดียวที่จะรอดได้คืออะไรว่าต้องสำหรับสุพรรณบุรีอันนี้ไปโยกอ้าวถ้าเดวิโยปลุกใจให้เตะได้ได้ใจให้เตะวิ่งให้นี่จะรอดตรงเนี้ยอยู่ที่โค้ชเลยถ้าเดวิโยเขาได้ใจตั้งแต่ชุดนี้พร้อมแบบผมจะปั้นคุณรอดได้ปั้มคุณปั้นอ๋อโอเคปั้นคุณโอเคผมว่าไปได้โอเคนะครับอ่ะทีมแรกผ่านไปเรามองเหมือนจานแฟนสุพรรณโปรดจงเปิดใจรับฟังนะครับทีมที่2ที่รู้สึกว่าอยู่ใน3เอาคุณต้องก่อนเลยอ่ะผ
ผมว่าต้องไปแล้วดิเมื่อกี้พี่เต้ก่อนของพี่ให้น้องใหม่แล้วกันน้องใหม่อย่างขอนแก่นยูไนเต็ดครับโอเคแฟนๆขอนแก่นเยอะมากเราต้องเข้าใจเรื่องนี้แต่เรื่องของการแฟนบอลเยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแปรของการที่มันจะขึ้นชั้นตกชั้นนะครับนะครับเรามองกันเรื่องในสนามล้วนๆถามว่าตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาของขอนแก่นเนี่ยโอ้โห1มันคือตัวผู้เล่นเกรดไม่ตกชั้นจากทีมตกชั้นของปีที่แล้วแล้วก็ถามว่าตัวต่างชาติเองก็มันแบบได้แต่ร้องแบบโอ้โหปีที่แล้วก็ไม่รอดแล้วมันรวมอยู่ทีมนี้อีกอะไรเงี้ยเหนื่อยผมก็มองเหมือนพี่เต้ว่าขอนแก่นยูเพราะว่าทีมน้องใหม่ถ้าคุณไปดูหนองบัวกับเชียงใหม่เสริมเนี่ยคือเขาเสริมตัวไทยลีกแบบทีมระดับท็อปถึงกลางตารางไงแต่ขอนแก่นยูเขาเสริมมาเนี่ยคือทีมจากโซนหนีตกชั้นน่ะซึ่งเล่นได้แน่นอนและสนุกแต่เรื่องของคุณภาพการยืนระยะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาและตั้งแต่ขอนแก่นยูที่ขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยก็บางคนก็เล่นไทยลีกปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละถ้าเปิดฤดูกาลไม่สวยอ่ะมีโอกาสที่จะเหนื่อยแต่ถ้าเปิดฤดูกาลสวยไปได้ยาวๆแต่น้องใหม่ยังไงก็แน่นอนจากฟุตบอลไทยลีก2สู่ไทยลีก1มันแตกต่างกันเยอะผมมองว่ามันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าเราดูเนี่ยรายชื่อของตัวผู้เล่นน่ะเนี่ยเสริมมาจากแกนอันดามันระนองสุพรรณสุโขทัยหนองบัวปีที่แล้วเกษตรคือไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่มันแบบสามารถยกระดับมีก็พี่ก้าสันติธรที่จากเทโรไปก็ประมาณนี้มีคนแล้วก็สิ่งที่ยกตัวอย่างถูกเลยคือ1คือตัวแปรเรื่องของประสบการณ์ในลีกสูงสุดครั้งแรกเนี่ยโอเคปีนี้น้องใหม่3ทีมเป็นปีแรกของเขาทั้งหมดถูกปะล่ะขอนแก่นหนองบัวเชียงใหม่เมื่อเราเอา3ทีมนี้มาเรียงเนี่ยโอเคต้นทุนของการเป็นน้องใหม่เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วประสบการณ์ในการเล่นทีหนึ่งยิ่งไปดูตัวผู้เล่นที่มันจะสามารถแบกทีมด้วยประสบการณ์ของเขาอะต้องยอมรับว่าขอนแก่นคือทีมที่ตัวผู้เล่นไม่สามารถเทียบเท่าได้กับเชียงใหม่นะถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นขอนแก่นยูไนเต็ดจึงเป็นทีมที่2ครับผมนะครับผมทีมที่3ต้องบอกว่าที่พูดมานี่ก็เป็นทีมที่ต้องยอมรับว่าเหนื่อยในปีนี้อีกหนึ่งทีมที่ผมว่าค่อนข้างเหนื่อยคือโปลิสเทโรเอาจริงๆถ้าดูเนี่ยเสียตัวหลักไปก็เยอะเหมือนกันและตัวที่เสริมมาก็โอเคในระดับนึงแต่ผมมองว่าในเมื่อหนองบัวกับเชียงใหม่ยูเขาเสริมแบบมาค่อนข้างดีมากนะแต่เทโรแบบก็อย่างที่บอกครับนักเตะใหม่ที่คว้ามาก็เล่นไม่ได้ที่ต้องปล่อยไปแล้วไปดึงเลดลี่ของนครปฐมมาผมว่าเรื่องของคุณภาพนักเตะเทโรเนี่ยสู้ทีมอื่นก็เหนื่อยเหมือนกันอาก็มีพี่ซอที่ยังพอได้หวังได้อยู่แน่นอนมีแพชชั่นมีในส่วนของกองกลางอ่ะที่เป็นลูกชายโคแตกบุษบาคมไหมนั่นแหละก็ถือว่ายังโอเคแต่คือถ้าดูผู้เล่นต่างชาติผมว่าศักยภาพต่ำกว่าปีที่แล้วพี่มองอีกมุมด้วยตรงที่ว่าตัวผู้เล่นของเทโรในรอบ3ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกถ่ายเทจนรอบนี้มันดูแบบคือรอบที่ผ่านมาเราลองดูปีที่แล้วพวกเกรกูล่าพวกคอนเดีหรือปีที่ตวีธทรมันดูเป็นปีที่มันจะมีความเหนียวแน่นมากกว่านี้ในบรรดาทุกปีที่เขากลับขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยกลับกลายเป็นปีนี้การเปลี่ยนแปลงของเขามันคือมันทำให้เห็นเลยว่าโปลิสเทโรคือเต็งหนึ่งในทีมของการที่จะเป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องเงินมากๆเลยใช่ก็มีถามว่าเราลองเปรียบเทียบกับทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาอย่างพวกหนองบัวขอนแก่นเชียงใหม่แม้แต่เชียงใหม่สามทีมเนี้ยยังดูมีปัญหาเรื่องเงินน่ะน้อยกว่าเทโรเลยนะแต่อยู่ที่โค้ชอ้นถ้าพี่อ้นเขารวมใจได้แล้วก็ได้ใจนักเตะผมว่าระบบของพี่อ้นดีนะอยู่ที่นักเตะจะเข้าใจถ้าเข้าใจได้ผมว่าเทโรก็โอเคแต่ถ้าเกิดใช้เวลาปรับนานเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยผมจึงมองว่าเทโรเหนื่อยมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทโรเนี่ยตัวแปรมันคงต้องขึ้นอยู่กับโค้ชอ้นใช่รวมถึงตัวเก่าๆตัวเก่าว่ามันสามารถพยุงช่วงออกสตาร์ทได้หรือไม่ลองคิดถ้า10นัดแรกพาทีมไปอยู่ก้นตารางเนี่ยมันยากแล้วใช่แต่ถ้าออกสตาร์ทดีๆเหมือนปีที่เคยออกสตาร์ทดีอ่ะที่ชนะบุรีรัมย์อันนี้จะรอดตัวเก่าๆของเขาอ่ะณรงค์จันทร์เสวกกิรติสมบัติไม่อยู่แล้วไงเพราะเนี่ยเมื่อกี้เราลองนั่งไล่ข้อมูลของนักเตะที่ออกเนี่ยคือนักเตะที่ออกมันดันเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมามากกว่า1หรือ2ฤดูกาลขึ้นไปพาทีมเลื่อนชั้นมาชมพูแสงโพจตุรงค์พิมพ์คูณใช่บาโบมาร์คแลนดี้อดิศักดิ์ศรีกำปังอดิศักดิ์ศรีกำปังคอนแตฮีนรงค์ยันเสวกเนี่ยสุราป้าอะไรพวกเนี้ยนี่คือนักเตะที่เหมือนเป็นแกนให้กับเทโรมาเสมอแล้วเขาเปลี่ยนแกนเยอะมากมันเหนื่อยการเปลี่ยนแกนเยอะๆแบบเนี้ยแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแกนที่ตัวใหม่มันไม่ได้เป็นดีกีที่มันแบบพร้อมที่จะแบกนะครับอันนี้3ทีมเลยฮะครับผมบวก2ทีมที่เหนื่อย
ที่เหนื่อยหน่อยในปีนี้ต้องขอโทษแฟนโคราชนะโคราชเป็นหนึ่งในทีมที่มักจะติดโผเสมอแต่ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วคุณทำได้ดีมากดีจริงแต่ปีนี้ไม่มีโครงสภาพของทีมเมื่อปีที่แล้วอยู่เลยปล่อยนักเตะเยอะมากปล่อยต่างชาติก็เกือบยกชุดเราดูกันง่ายๆว่าตัวที่ปล่อยจำนวนอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับทีมอื่นนะแต่ตัวที่ปล่อยคือตัวหลักของปีที่แล้วหมดเลยนะใช่เดนิสมูริโลกิติคันยุกเอกนัทคงเกตเจสซี่เคอร์แลนด์ทัชนนท์นครวงศ์นี่มันครึ่งทีมมันอ่ะใช่ไงแล้วตัวที่เหลืออยู่มันไม่ได้เหมือนปาการถามว่าเราบอกเลยวันนี้ผมใส่เสื้อปาการมาปาการไม่ได้อยู่หนึ่งในห้าไม่อยู่ปาการแต่โอเคปาการอาจจะหวั่นหน่อยแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือโคราชปล่อยตัวหลักเยอะปาการปล่อยตัวหลักเยอะแต่ตัวที่เหลืออยู่ของโคราชกับตัวที่เหลืออยู่ของปาการต่างกันต่างกันนะใช่ปาการยังมีสุพนันยังมีเจริญศักดิ์มีเจริญศักดิ์ยังมีชัยวัฒน์เสนาบงยังมีนพพลพลคำยังมีชัยวัฒน์บูราที่เอาจับมายังมีปฏิวัติคำใหม่อาริสซิโฟวิชนักเตะต่างชาติก็ดีปาการปาการอาจจะดรอปคุณภาพลงแต่ตัวที่ยังเหลืออยู่มันยังคงไม่ได้พาไปถึงวิกฤตหนีตกชั้นใช่นะครับผมก็มองพี่เต้แหละโคราชแล้วเราลองดูตัวเข้ามาต้องใช่ตัวเข้ามาแต่ละคนน่ะคือแบบต้องใช้เวลาปรับอ่ะแล้วบางคนก็กับการมาเล่นฟุตบอลไทยลีกก็คืออีกหนึ่งจุดสูงสุดของชีวิตเขาต้องใช้เวลาประสบการณ์ต่างๆโคราชก็เหนื่อยทีนี้ตัวแปรของการที่จะรอดของโคราชกับเทโรต่างกันนะของเทโรพี่ว่าตัวแปรมันคือการออกสตาร์ทของโคราชมันคือนักเตะต่างชาติใช่ถ้าต่างชาติดีไปยาวแต่ถ้าต่างชาติชุดนี้ไม่ดี10นัดอัพเปียคูปีอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยมันไม่มีเปลี่ยนเนี่ยมันยากนะเพราะว่าเรานั่งดูต่างชาติเนี่ยโอเคเหลืออามาดูออตาล่าอยู่ตัวที่มาใหม่เนี่ยมาโคฮัสซาฮันเนกอัปเปียคูบีครับคาริคาริเอ้ยชื่อได้ชื่อไอติมชื่อได้แต่ต้องรอดูฝีเท้าแล้วรอดูถ้าต่างชาติดีโคราชก็ไปยาวแต่ถ้าไม่ดีเหนื่อยอันนี้ปีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยโคราชอาจจะไม่ได้ลงไปอยู่ถึงขนาดใน3อันดับที่เราจัดไว้อยู่ในบวก2ตรงที่ถ้าดีรอดนะใช่ถ้าดีรอดนะนะครับผมทีมสุดท้ายผมให้ทีมที่ลงมาเสี่ยงหนองบัวสุดท้ายก็ต้องเป็นทีมน้องใหม่เพราะว่าเรื่องของประสบการณ์คือหนองบัวกับเชียงใหม่เนี่ยหนองบัวก็ตัวดีนะแต่ผมมองว่าต่างชาติของเชียงใหม่เขาดีกว่าหนองบัวหนองบัวคือต่างชาติอิมพอร์ตมาใหม่หมดเลยมันก็เสียวตรงนี้แหละแล้วก็ตัวไทยก็โอเคแต่ผมมองว่าก็ยังเสียวอยู่สำหรับหนองบัวแต่ผมว่าจุดที่จะทำให้หนองบัวอยู่สบายและรอดได้คือการเล่นในบ้านแฟนบอลหนองบัวเขาใส่ใจทีมและบอร์ดเป็นทางเขาเจ๋งหนองบัวผมว่าอยู่รอดได้แต่ต้องเก๋าอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของหนองบัวในฤดูกาลนี้มันคือการรอดตกชั้นอยู่แล้วแหละใช่เพราะฉะนั้นแฟนบอลหนองบัวที่ดูคลิปนี้ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่านี่แหละคือเป้าของหนองบัวใช่เขาเข้าใจอยู่แล้วอันดับ5จากท้ายตารางเขาแฮปปี้นะใช่รอดให้ได้มันคืออันดับ5จากท้ายตารางมันคือ11นะเว้ยใช่รอดให้ได้แล้วมาหวังใหม่คือปีหน้าเพราะว่านักเตะตรงเนี้ยเขามีประสบการณ์แล้วไงทีมน้องใหม่จะต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าตัวต่างชาติติดเครื่องทีมน้องใหม่พวกนี้จะไปได้ยาวในมุมมองผมนะแต่หนองบัวก็ยังมาลุ้นเนี่ยประมาณนี้แหละซุนก็ประมาณนี้สำหรับผมนะพอทีนี้พี่กำลังดูถึงทีมอื่นก็ไม่น่ามีแล้วเพราะดูแล้วมันก็น่าจะอยู่ใน5ทีมนี้ที่อาจจะบวกทีมที่6อย่างที่พี่เป็นห่วงหน่อยคือสมุทรปราการ อาจจะไม่ได้ถึงการหนีตกชั้นแต่มันดรอปลงแน่ๆดรอปลงก็อยู่ที่ตัวหลักอะปราการดีแต่ถ้าตัวหลักเจ็บอะไอตัว12 13 14 15เนี่ยอันนี้มันเหนื่อยเพราะพี่กำลังมองว่าปีเนี้ยการเปลี่ยนแปลงของปาการเนี่ยมันจะพาปาการมาถึงเลข2หลักใช่มันไม่ได้ไปขึ้นไปลุ้น AFC Champions League มันไม่6ไม่5แล้วมันไม่7แล้วครับพี่กำลังมองว่าการยืนระยะยาวอ่ะถ้าเจอนัดเดียวอ่ะปาการสู้ได้ใช่แต่พอมันยืนระยะนานๆกับทีมที่มันสคอร์ตหายไปขนาดเนี้ยเหนื่อยพี่ว่าเลข2หลักทีเนี้ยอาจจะจบ10พี่ว่าปาการก็แฮปปี้นะใช่ๆจบ10จบ11ก็ได้ใช่ใช่นะครับคราวนี้ครบนะครับ5ทีมเต็งตกชั้นดูแล้วก็ลองฟังลองเปิดใจดูแฟนของทั้ง5ทีมที่เราบอกไปก็อยากให้มองในแง่บวกนะว่าอย่างน้อยคุณได้เห็นมุมมองของคนที่เราอาจจะดูไทยลีกมาในระดับนึงแล้วมองเห็นทั้งในมุมของทีมที่อยู่มาทีมที่มาใหม่ดูจากสควอดผู้เล่นที่เข้าออกดูจากเขาเรียกว่าพลังงานของการทำทีมของแต่ละทีมมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับผมไล่เรียงอีกทีสุพรรณเทโรขอนแก่นยูโคราชแล้วก็หนองบัวนะครับ5ทีมของเราเป็นแบบนี้
5ทีมของทุกคนเป็นยังไงก็ใช่ลองเลื่อนมาคอมเมนต์ดูจัดไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับแล้วเตรียมตัวดูฟุตบอลไทยถูกต้องซีซั่นใหม่ไปด้วยกันมันแน่นอนมันแน่นอนครับแล้วเจอกันหลังเกมครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ